นนี้นะก่อนแล้วเดี๋ยวคนที่สื่อที่สื่อครับวันนี้ผมชละพลเจริญภักดีคุณสำลิดคุณสุธีแล้วก็พี่น้องชาวนานะฮะเราก็ตั้งตัวแทนมาหนึ่งก็มาขอบคุณนายกลุงตู่ซึ่งผลักดันก็ประมาณ 15,000 ล้านผ่านกรมการข้าว 2. นายกลุงตู่ก็เป็นนายกคนแรกที่ท่านประกาศตอนเป็นหัวหน้าครอบครัวชาวนานะฮะแสดงว่าท่านเนี่ยรักและห่วงใยชาวนา3วันนี้เราก็มาให้กำลังใจท่านเพราะว่าเดี๋ยวนี้ชาวนาเราก็มีลูกมีหลานมีโซเชียลเราก็พบว่านายกลุงตู่เนี่ยท่านเป็นนายกมาจากรัฐธรรมนูญปี60มาจากการเลือกของสภาเมื่อวันที่9มิถุนา2562เนี่ยวันนี้เราก็มาให้กำลังใจท่านสู้ศึกอภิปรายซึ่งเวลานี้ประเทศไทยกันมีอภิปรายกันเป็นประจำเลยนะครับก็เลยมาให้กำลังใจท่านและก็ให้ท่านเป็นนายกครบ8ปีนับจากวันที่9มิถุนา2562แล้วก็ขอบคุณท่านที่สานน้ำพันซาอุทำให้ตลาดข้าวดีขึ้นแล้วก็ชาวนาก็จะขอความอนุเคราะห์ท่านจะทำตลาดเองครับก็ขอบคุณและเป็นกำลังใจให้นายกลุงตู่ครับ